งการดนตรีคลาสสิกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัสเซียยูเครนอย่างไรบ้างรับฟังกันได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเชเนเวเมลาอูไครเน่เพลงประจำชาติยูเครนที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มรู้สึกว่าคุ้นหูนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เพลงนี้เพลงชาติของยูเครนเนี่ยกลายไปเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้การไม่ยอมแพ้แล้วก็แสดงออกถึงความรักชาติของชาวยูเครนนะคะเพราะเป็นบทเพลงที่ต่างชาติเองก็ใช้ในการซัพพอร์ตสนับสนุนประเทศยูเครนด้วยเช่นกันที่เราเพิ่งจะได้ฟังกันไปเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกขับร้องโดยนักร้องเสียงบาริโทนเสียงต่ำผู้ชายนะคะคุณยูรียูชุกที่ร้องเพลงชาติท่ามกลางการประท้วงบนถนนดาวนิ่งในประเทศอังกฤษโอ้มุกขอบอกก่อนวันนี้นี่อาจจะแบบว่าอ่านชื่อผิดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษารัสเซียภาษายูเครนทั้งนั้นเลยนักร้องท่านนี้คุณยูชุกเนี่ยเพิ่งจะทำการแสดงโอเปร่าเรื่องทอสกาที่ Royal Opera House ไปที่กรุงลอนดอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาทางยูเครนก็ถูกทิ้งระเบิดใส่โดยรัฐบาลของรัสเซียนักร้องบาริโทนท่านนี้เนี่ยก็เลยออกมาร่วมประท้วงนะคะกลางกรุงลอนดอนแล้วเขาก็บอกอีกว่ามันเป็นวันที่สำคัญมากๆเลยการประท้วงครั้งนี้คือมันไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวยูเครนนะแต่มันคือการประท้วงสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่ต้องการเสรีภาพและความสงบสุขเชเนเวเมลาอูไครเนอร์ยูเครน has not yet lostนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือประเทศยูเครนเนี่ยยังไม่พ่ายแพ้เพลงนี้เพิ่งจะถูกใช้มาจริงๆเนี่ยไม่นานมากเลยเรียกว่ายังไม่ถึง3ทศวรรษเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นเพลงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อปี1991ตอนที่ยูเครนประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตซึ่งทำนองอย่างเป็นทางการจริงๆที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ก็ถูกรับรองในปีถัดมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงจากกลอนแบบดั้งเดิมมาเป็นเวอร์ชั่นเนื้อเพลงอย่างปัจจุบันเมื่อปี2003เนื้อเพลงก็จะปลุกใจแล้วก็ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนพี่น้องร่วมชาติผ่านมาแล้วมากกว่า2สัปดาห์นะคะวันนี้ที่รายการออกอากาศที่รัสเซียได้ทำการโจมตีทิ้งระเบิดใส่ประเทศยูเครนจนก่อให้เกิดเป็นเหมือนกับสงครามเต็มไปด้วยความสูญเสียอีกมากมายทั้งคนที่เรารักชีวิตทรัพย์สินความสงบสุขของโลกใบนี้คือเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งโลกเนี่ยต่างก็กำลังจับตามองกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปการเจรจาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จดูจะยังหาวิธีที่ทำให้การปะทะครั้งนี้เนี่ยสิ้นสุดลงยังไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคะแล้วก็นั่นทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ประเทศยูเครนที่กำลังอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการสูญเสียมากมายเลยวันนี้รายการ Gen Z and Classical Musicก็จะขอมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าวงการดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างรวมไปถึงมีการใช้ดนตรีเพื่อที่จะสื่อสารในการมอบกำลังใจให้กันและกันอย่างไรคุณปีเตอร์เกลผู้จัดการของ The Met Opera หรือว่าที่เป็นชื่อย่อของ The Metropolitan Opera ที่โด่งดังอันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้มาออกจดหมายผ่านวิดีโอเป็นคลิปที่เขาออกมาพูดนะคะว่า The Met จะอยู่เคียงข้างชาวยูเครนเป็นกำลังใจให้กับเหล่าฮีโร่แล้วก็ผู้เสียสละในฐานะที่เป็นบริษัทโอเปร่าระดับนานาชาติก็เลยจะขอเป็นตัวแทนส่งสัญญาณแล้วก็อุทิศตนเพื่อต่อสู้ต่อต้านการกดขี่นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าทาง The Met เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ร่วมงานกับทางรัสเซียมานานก็จริง
แต่ก็จะขอไม่ร่วมงานกับศิลปินหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามที่สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินจนกว่าการสั่งฆ่าจะจบลงจนกว่าคำสั่งต่างๆจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแก้ไขเกิดขึ้นซึ่งในคืนเปิดการแสดงของเรื่องดอนคาร์ลอสของเวอร์ดีที่เดอะเมโทรโพลิแทนโอเปร่าเฮาส์ที่นิวยอร์กเนี่ยวงออเคสตราแล้วก็กลุ่มคอรัสได้ทำการแสดงเพลงชาติยูเครนเพลงเดิมเพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลังจากที่นักแสดงแล้วก็ผู้ชมทุกคนยืนไว้อะไรกันตอนแรกเลยทุกคนจะยืนไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิตกันก่อนสงบนิ่งแล้วก็คอนดักเตอร์คุณยานิกเนเซตเซคินเนี่ยขึ้นมาอำนวยเพลงชาติเพลงนี้กลุ่มนักร้องเนี่ยนำโดยนักร้องเบสบาริโทนเสียงต่ำเช่นเคยชาวยูเครนที่มีชื่อว่าฟลัดบิวดิสกี้ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะนักร้องท่านนี้เนี่ยมาจากโปรแกรมที่ชื่อว่า Lindemann Young Artist Development ของ The Met ที่เป็นโปรแกรมสำหรับเยาวชนนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงในโอเปร่าในคืนนั้นด้วยโดยที่ก็คุณเขานักร้องท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่สอนการออกเสียงการร้องเพลงชาติยูเครนให้กับนักร้องทุกๆคนก่อนที่จะถึงการแสดงเนาะก็โอ้น่าจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีเกียรติด้วยแล้วก็น่าภาคภูมิใจที่ได้สอนเหล่านักร้องของ The Met Opera ให้ร้องเพลงชาติของตนเองเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูนะคะว่าเวอร์ชั่นของ The Met Opera เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ในอเมริกามีมิวสิกไดเรคเตอร์เป็นผู้หญิงแค่2คนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศมิวสิกไดเรคเตอร์หรือว่าผู้อำนวยเพลงผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่ของวง Atlanta Symphony Orchestra โดยคนที่ได้รับตำแหน่งนี้คือคุณนาตาลีสตุตส์มันคอนดักเตอร์ชาวฝรั่งเศส ที่เป็นผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงคนที่2ที่ได้รับตำแหน่ง Music Director ให้กับวงออเคสตราที่มีความสำคัญมากในสหรัฐอเมริกาต่อจากคนแรกคือมารินอัลสอบผู้โด่งดังเมื่อปี2007ซึ่งนาตาลีสตุตส์มันเนี่ยก็ได้ทำการแสดงเป็นครั้งแรกร่วมกับวง Atlanta Symphony Orchestra ในบทเพลงไชไคอฟสกี้ซิมโฟนีหมายเลข5เมื่อวันที่13และ14ตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาหลังจากที่เดอะเมทประกาศจะไม่ทำการแสดงร่วมกับใครก็ตามที่สนับสนุนปูตินหนึ่งในนักร้องเสียงโซปราโนของเดอะเมทนะคะคุณแอนนาเนเทรปโกชาวรัสเซียเองก็ถูกถอดออกจากรายการการแสดงในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้แม้ว่าตัวเธอจะออกแถลงการประณามสงครามแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเดอะเมทที่ต้องการจะให้เนทริปกาเนี่ยออกมาพูดตรงๆเลยว่าตัวเธอไม่สนับสนุนปูตินคนที่เธอต้องบอกว่าเธอเนี่ยเคยเนาะจะช่วยโฆษณาช่วยหาเสียงให้ช่วงที่มีการเลือกตั้งของปูตินแล้วก็ที่จริงเนทริปโกเองอ่ะก่อนหน้านั้นก็ถูกยกเลิกการแสดงไปแล้วที่เดนมาร์กด้วยเช่นกันพูดถึงคอนดักเตอร์เมื่อสักครู่ที่คอนดักเพลงชาติของยูเครนไปกับวง The Met เนี่ยคุณยานิกเดนเซตเซคินก็เป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการแสดงครั้งนั้นแค่สัปดาห์เดียวเขาก็ต้องไปอำนวยเพลงให้กับวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกที่เดินทางไปแสดงทัวร์ที่คาร์เนกี้โฮลกรุงนิวยอร์กพอดีเลยนะคะประเด็นคือตอนแรกเนี่ยวาทยากรอ่ะมันจะต้องเป็นคุณวาเลรี่เกอร์เกียฟกับนักเปียโนชาวรัสเซียอีกท่านนึงเดนิสมัตซีฟนะคะแต่ว่าทั้งคู่ถูกถอดออกจากการแสดงครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเลยในวงการดนตรีโฆษกของคาร์เนกี้ฮอลล์ออกมาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันของโลกคือไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านั้นเลยว่าสถานการณ์แบบไหนอย่างไรเหตุผลอะไรหรือว่าทางคาร์เนกี้ฮอลล์เป็นคนขอเปลี่ยนเวียนนาฟิลขอเปลี่ยนหรือว่าเจ้าตัวถอดตัวเองออกเองแต่ก็ทราบไ
แน่นอนอย่างหนึ่งว่ายังไงยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รัสเซียยูเครนแน่นอนวาเลรี่เกอร์กีฟก็เป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากถึงกระถอนหายใจเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับไอดอลของใครหลายๆคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอคลาสสิกอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นตาเวลาเปิด YouTube ไปแล้วเห็นเขาคนดังเนี่ยเขาจะถือไม้จิ้มฟันอันเล็กๆแล้วก็มือสั่นๆหน่อยเวลาเคาะปกติเขาจะถือไม้บาตองแท่งยาวๆนะของคุณเกอร์กีฟเป็นไม้อันเล็กๆเหมือนไม้จิ้มฟันก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ออกตัวอย่างเปิดเผยหลายครั้งเลยว่าสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินอย่างเช่นเมื่อตอนปี2014ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ปูตินทำก็คือการบุกเข้าไปที่ยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วจริงๆรอบนั้นเนี่ยคนก็ไม่พอใจกันไปพอสมควรเลยนะคะแล้วว่ากันว่าปูตินเองก็เป็นหัวหอกคนสำคัญเลยที่ทำให้เกอร์กีฟได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการที่มาลินสกี้เทียเตอร์ซึ่งเป็นโรงละครชื่อดังของรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปูตินมอบเงินสนับสนุนมากมายให้กับโรงละครนี้อีกแถมเกอร์เกียฟก็ยังเคยได้รับเหรียญรางวัลจากปูตินอีกด้วยส่วนนักเปียโนเดนนิสเนี่ยเขาก็สนับสนุนเกอร์เกียฟด้วยเช่นกันนะคะในท้ายที่สุดพอพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกถอดออกไปไม่นานไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทางเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกก็ออกประกาศอีกครั้งว่าคุณยานิกเนเซตเซคินเนี่ยจะมาทำการอำนวยเพลงแทนอันนี้ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าคอนดักเตอร์ท่านนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในนิวยอร์กอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกว่าเขาคอเดอะเมทแต่ที่ทำให้ตกใจก็คือคนที่มาแทนนักเปนโนเนี่ยก็คือซองจินโชนักเปนโนชาวเกาหลีเจ้าของแชมป์การแข่งขันโชแปงเปียโนคอมเพทิชันที่คิดดูนะว่าไม่กี่ชั่วโมงเองอะหลังจากที่เขาประกาศว่าถอดออกนะแป๊บเดียวประมาณ 4-5 ชั่วโมงถัดมาก็ประกาศออกมาว่าซงจินโชเนี่ยจะบินตรงจากเบอร์ลินเพื่อไปแสดงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข2ของราคมานินอฟแทนต้องแบบบินข้ามทวีปจากเบอร์ลินไปถึงนิวยอร์กแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันคือการแสดงเดบิวต์ครั้งแรกของซงจินโชที่คาร์เนกี้ฮอลเลยเดี๋ยวให้ลองฟังนะคะจะเป็นการแสดงของซงจินโชที่บินจากเบอร์ลินไปถึงนิวยอร์กเพื่อจะร่วมแสดงเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข2สุดไพเราะของนักประพันธ์ชาวรัสเซียเซอร์เกย์รัคมานินอฟร่วมกับวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกกันค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเมื่อสัก3ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิด3หรือ4ปีที่แล้วได้มีการเดินทางมาของคณะบัลเล่จากที่รัสเซียแล้วก็มีคอนดักเตอร์คนรัสเซียมาด้วยมาเคาะวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ที่มุกเล่นอยู่แล้วก็มีคณะบัลเล่มาแสดงแล้วตอนซ้อมอ่ะคือคอนดักเตอร์อ่ะคนรัสเซียคนนี้เขาพูดอังกฤษแท้ไปได้เลยก็จะพูดรัสเซียตลอดแล้วก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นภรรยาของเขาเนี่ยจะคอยช่วยแปลให้ทีนึงซึ่งเขาก็จะมีศัพท์แปลกๆหลายๆอย่างที่ทำให้คนไทยเนี่ยเอามาพูดเป็นเรื่องสนุกๆ กันได้เนาะแล้วทีนี้มันมีอยู่คำนึงที่ติดใจมากเลยเขาจะชอบตะโกนว่ากระบวยกระบวยคนก็แบบกระบวยกระบวยแล้วเขาก็จะชี้ที่มุกจนตอนหลังเนี่ยมาสังเกตแล้วก็รู้ได้ว่าคำว่ากระบวยอ่ะมันคือโอโบแต่เป็นการออกเสียงในสำเนียงรัสเซียกระบวยกระบวยอย่างนี้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่าทุกคนนั้นล้อเวลาเจอหน้ามุกก็กระบวยกระบวยแล้วคอนดักเตอร์คนนี้แกเดินทางกลับมาคอนดักอ่ะหลังจากนั้นอีก2ปีเลยแล้วกลายเป็นว่าแกก็เลยได้ฉายาว่าเป็นคุณลุงกระบวยแบบโอ้ยลุงกระบวยกลับมาอีกแล้วโอ้ยลุงกระบวยจะมาอีกแล้วไอ้ปีนี้ลุงกระบวยจะมาไหมนะเดี๋ยวก็คงต้องรอดูว่าปีนี้2022ลุงกระบวยจะกลับมาอีกไหมตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเกอร์เกียฟถูกต่อต้านโดยคนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาสนับสนุนปูตินล่าสุด1วันก่อนการโจมตีของรัสเซียเกอร์เกียฟได้ทำการอำนวยเพลง
ชิ้นงานของไชคอฟสกี้ที่มีชื่อว่า Queen of Spades นะคะก็ที่โรงละครในเมืองมิลานประเทศอิตาลีไปมีทั้งคนที่ปรบมือและแน่นอนว่ามีคนที่โห่ไล่เขาเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาโดยตลอดเลยแล้วหลังจากการโจมตีโรงละครการโจมตีของรัสเซียเนี่ยโรงละครก็ออกมาประกาศว่าให้เกอร์เกฟเนี่ยแสดงจุดยืนออกแถลงการซะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังคงเงียบอยู่ยังไม่มีออกมาพูดหรือให้ความคิดเห็นอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมรสุมของเกอร์เกฟยังไม่หมดแค่นี้มีอีกหลายที่มากที่ต้องการให้วัทยากรผู้เคยออกตัวเสมอว่าสนับสนุนปูตินเนี่ยออกมาแถลงว่าเอ้ยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประธานาธิบดีคนนี้แล้วนะอย่างวงมิวนิกฟิลฮาร์โมนิกที่เกอร์เกียฟเป็นหนึ่งในวาทยากรประจำของวงก็บอกให้เขาออกมาแสดงจุดยืนภายใน3วันนะภายใน28กุมภานะไม่งั้นลาขาดกันแต่เพราะว่าไม่มีอะไรออกมาเลยเนี่ยก็เกอร์เกียฟผู้ข่าวคราวเงียบหายไลน์แบบไม่ตอบนะคะก็เลยถูกบายบายฉีกสัญญาเรียบร้อยร็อตเทอร์ดัมฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราก็ขู่ว่าจะยกเลิกเกอร์เกียเฟสติวัลในเดือนกันยายนนี่คิดดูว่าเขาดังขนาดไหนเขามีเฟสติวัลของตัวเองด้วยนะแต่ว่าแล้วไงอ่ะก็คุณเลือกถือหางฝั่งที่วงออเคสตราไม่เห็นด้วยไม่ได้คาร์เนกี้โฮลยกเลิกการแสดงของมาลินสกี้ออเคสตราในเดือนพฤษภาคมที่เกอร์เกียเป็นวาทยากรด้วยเช่นกันแล้วก็แน่นอนว่าเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกที่ก่อนหน้านี้เราฟังไปแล้วว่าเขาถอดเกอร์เกียฟแล้วก็นักเปียโนชาวรัสเซียออกหลังจากนั้นที่เวียนนาฟิลจะร่วมทัวร์ไปแสดงที่อิตาลีกับเกอร์เกียฟเนี่ยก็ยกเลิกเช่นกันแล้วก็อีกหลายเทศกาลดนตรีในโลกรวมไปถึงผู้จัดการฝั่งยุโรปของเกอร์เกียฟเองเนี่ยคุณมาคัสเฟลสเนอร์ก็ขอลาออกไม่ทำงานร่วมกับคอนดักเตอร์คนนี้อีกต่อไปแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าเป็นวันที่เขารู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลยก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าอนาคตของเกอร์เกียฟจะเป็นอย่างไรแต่ว่ายังไงเขาก็ยังมีบ้านเกิดเนาะที่รัสเซียหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วว่าทางยูฟ่าหรือว่าสมาคมฟุตบอลสหภาพยุโรปได้ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันที่รวมทีมชั้นนำจากทั่วยุโรปออกก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยกำหนดอ่ะจะต้องไปแข่งรอบไฟนอลที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียในวันที่28พฤษภาคมแต่ว่าเขาก็ย้ายไปที่ปารีสแทนรวมไปถึงฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศเองก็ตัดขาดไม่ให้รัสเซียเนี่ยเข้าร่วมรอบเพลย์ออฟกับทีมอื่นๆแล้วก็มันคือฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็ฟุตบอลยูโรของผู้หญิงที่จะจัดในปีนี้เนี่ยก็รัสเซียไม่ต้องมาแล้ววงการดนตรีเองก็ได้มีการตัดขาดความสัมพันธ์คล้ายกันกับวงการฟุตบอลด้วยยกเลิกกิจกรรมกับทางรัสเซียกันไปไม่น้อยเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นโบชอยบัลเล่เป็นคณะบัลเล่ที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซียเลยแน่นอนพูดถึงรัสเซียเนี่ยบัลเล่ของเขาโด่งดังที่สุดซึ่งโบชอยบัลเล่เนี่ยในแต่ละปีนะเขาก็จะมีการเดินทางออกไปทัวร์เดินสายทั่วโลกเลยทาง Royal Opera House ของประเทศอังกฤษก็ได้ประกาศยกเลิกการแสดงทัวร์ของบอลชอยบัลเล่ในช่วงซัมเมอร์ไปที่มีวลาดิเมียร์อูรินเป็นผู้อำนวยการนะคะคนรัสเซียคือเขาคนนี้เป็นคนที่ถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งนี้ผู้อำนวยการของบอลชอยบัลเล่เนี่ยโดยรัฐบาลของปูตินเมื่อปี2013แถมยังได้เงินสนับสนุนจาก Russian State Ballet ก็เรียกได้ว่ามีรัฐบาลเนี่ยเป็นแบ็คเป็นคนสนับสนุนโดยตรงเลยเทียโตรเรอัลโรงละครประจำกรุงมาดริดของประเทศสเปนเองก็ยกเลิกการแสดงของบอชอยบัลเล่เหมือนกันและไหนจะยังเดอะเมทอีกอ่ะเดอะเมทก็ยกเลิกสัญญากับบอชอยพร้อมกับการประกาศไม่ร่วมงานกับใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายปูตินแม้ว่าในวันถัดมาเนี่ยวลาดิเมียร์อูรินหรือว่าไดเรคเตอร์ท่านนี้
ของบอชอยบัลเล่จะออกจดหมายแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสงครามมีการลงชื่อลงนามร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆอีกหลายคนแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีจากแรงกดดันมากมายทั่วโลกทำให้ทูกันโซเคียฟผู้อำนวยการด้านดนตรีของที่บอชอยเทียเตอร์นะคะคนก่อนหน้านี้เป็นผู้อำนวยการใหญ่เลยไดเรคเตอร์อันนี้จะเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของบอชอยเนี่ยลาออกจากตำแหน่งของเขาทั้งที่รัสเซียที่บอชอยเองแล้วก็ที่ออร์เคสตรานาซิออนาลดูคาปิโตลเดอตูลูสก็คือเป็นวงออร์เคสตราที่เขาเป็นวาทยากรประจำอยู่ที่เมืองตูลูสที่ฝรั่งเศสด้วยเพราะเขารู้สึกว่าตนเองเนี่ยทนรับแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวนะคะที่จะให้เขาเลือกให้เขาออกมาประกาศจุดยืนว่าตนเองไม่สนับสนุนปูตินนะไม่เห็นด้วยกับสงครามในครั้งนี้การรุกรานของรัสเซียครั้งนี้แล้วก็ให้เขาเลือกระหว่างประเทศบ้านเกิดที่เขารักอย่างรัสเซียกับฝรั่งเศสที่ตัวเขาเองก็มีความผูกพันแล้วก็รักในนักดนตรีฝรั่งเศสเช่นกันซึ่งมันเลือกไม่ได้อ่ะเขาบอกว่านักดนตรีตอนนี้กลายเป็นเหยื่อของการยกเลิกทางวัฒนธรรมไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็อาจจะเจอคำถามในวันหนึ่งว่าให้เลือกระหว่างไชคอฟสกี้กับเดบูซี่ก็ได้นะจริงๆจะว่านั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็ได้นะว่ามีคนที่มองว่าศิลปะควรอยู่ในส่วนของศิลปะไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในขณะที่ถ้ามองในอีกมุมนึงศิลปะมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วแค่นั้นยังไม่พอสำหรับบอชอยบัลเล่นะคะอดีตผู้อำนวยการด้านศิลป์ของบอชอยบัลเล่ซึ่งก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะคุณอเล็กซี รัดมันสกี้ผู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีโปรเจกต์กับทางบอชอยสาขามอสโกอยู่ก็ตัดสินใจที่จะล้มเลิกการทำงานนี้แม้ว่าจะใกล้ถึงวันแสดงอยู่แล้วแล้วก็ขอเดินทางออกจากรัสเซียออกจากมอสโกไปนิวยอร์กพร้อมกับทีมงานของเขาเลยค่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายที่จะไม่ได้ทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตัวเขาคงจะไม่ได้กลับไปที่รัสเซียอีกตราบใดที่ปูตินเนี่ยยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นอกจากบอชอยบัลเล่คณะบัลเล่อื่นๆอย่าง Russian State Ballet ก็ถูกยกเลิกการแสดงจากโรงละครหลายที่ทั้งที่ Bristol Hippodrome ที่ Edinburgh Playhouse Wolverhampton Grand Theatre New Theatre Peterborough แล้วก็ The Royal and Dangate ใน Northampton ด้วยส่วน Royal Moscow Ballet ก็ถูกยกเลิกการแสดงเรื่อง Swan Lake ที่ Helix Theatre ที่เมืองดับลินค่ะแม้ว่าพวกเขาจะออกมายืนยันว่าบริษัทบัลเล่ของเขาเนี่ยไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียเลยก็ตามแต่ก็คุณก็มาจากรัสเซียเนาะนอกจากนี้ยังมีนักดนตรีอีกหลายคนที่ออกมาแสดงจุดยืนประณามการกระทำอันรุนแรงของรัฐบาลปูตินแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมงานใดๆกับทางรัสเซียอีกขัดกับช่วงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่างเกอร์เกียฟนักเปียโนท่านนั้นเดนิสมีเนเทรฟโกนักร้องที่ใครอีกนะเมื่อสักครู่คุณทูกันโซเคียฟที่เขาไม่ยอมออกมาแสดงจุดยืนหรือว่าบางทีก็แสดงจุดยืนแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับปูตินแต่เนี้ยจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เอาแล้วไม่ยุ่งไม่เห็นด้วยเลยนะคะอย่างวิซารีเพเทรนโกเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีมิวสิกไดเรคเตอร์ของวง Royal Philharmonic Orchestra ที่อังกฤษที่แม้ว่าเขาเพิ่งจะได้รับตำแหน่งวัทยากรของวง State Academy Symphony Orchestra ที่รัสเซียไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็ตามเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่กลับไปจะทิ้งตำแหน่งนั้นเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้คุณคิริลเพเทรนโกวาทยากรประจำวงชื่อดังระดับโลกอย่าง Berlin Philharmonic เขาเป็นชาวรัสเซียเช่นกันที่ออกมาแสดงจุดยืนผ่านเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของวงเพื่อที่จะประณามการกระทำของปูตินพร้อมกับบอกว่าตัวเขาได้หวังว่าศิลปินทุกคนจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อเสรีภาพอธิปไตยและต่อต้านการรุกรานวัทยากรชาวรัสเซียอีกท่านคุณเดนิเอลไรสกินผู้ที่ภรรยาแล้วก็คุณแม่ของภรรยาของเขาเนี่ยต้องหนีออกจากเมืองคาคีฟ
ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟกว่า40ชั่วโมงซึ่งระหว่างทางก็ต้องคอยไปหลบตามสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการหลบภัยได้จนโอ้ยมาติดโควิดเข้าไปอีกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหลือเกินนะคะคุณไรสกินเคยมีโอกาสได้อำนวยเพลงให้กับวงดังๆในรัสเซียนี่เยอะมากแต่ก็ออกมาประกาศนะคะว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ขอยุ่งกับประเทศที่เขาเกิดและโตมาอีกแล้วเพราะว่าประเทศเนี้ยประเทศของเขากลับไปทำร้ายประเทศที่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่พูดถึงเมืองคาคีฟเป็นอีกเมืองของประเทศยูเครนที่ก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ2เนาะที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดมิสไซล์ของรัสเซียโผยิงลงตรงกลางจัตุรัสฟรีดอมตรงกลางเมืองซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของยุโรปเลยแล้วนั่นก็ทำให้อาคารโดยรอบเสียหายเป็นอย่างมากทั้งออฟฟิศของรัฐรวมไปถึงหอแสดงทั้งคาคีฟสเตทอะคาเดมิกโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทียเตอร์แล้วก็หอแสดงของคาคีฟฟิลฮาร์โมนิกที่ถูกทำลายชนิดที่มุกเห็นภาพแล้วไม่เห็นเขาเดิมเลยใจสลายจริงๆนะคะว่าโหนี่เขาแบบว่าฆ่าชีวิตคนไปเยอะมากแล้วก็ทำลายจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมให้พังลงไปด้วยทางการยูเครนได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมกองกำลังทหารปกป้องยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียก็มีผู้คนมากมายที่ต้องลาจากครอบครัวคนรักรวมไปถึงทิ้งความฝันเอาไว้ข้างหลังเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ที่สมควรหุยอ่านชื่อออกยากมากโอเล็กซีโพเทียมคินนะคะแล้วก็คุณเลสยาโวโรนิกเป็น2นักบัลเล่จาก National Opera of Ukraineในเมืองเคียฟก็เป็น2คนที่ตัดสินใจจะแขวนรองเท้าบัลเล่ไว้ที่บ้านแล้วก็ทิ้งงานที่รักเพื่อที่จะไปถือปืนออกรบแทนนอกจากนี้ก็ยังมีนักร้องจากวงร็อกหลายวงมีดีเจศิลปินต่างๆที่เข้าร่วมกองทหารก็พวกเขาก็บอกนะคะว่านักดนตรีเนี่ยจริงๆใครๆหลายคนก็ทราบว่านักดนตรีเป็นคนที่มอบความสุขให้กับผู้ฟังเป็นคนที่มอบความเป็นคนที่สร้างความสงบให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็เวลานี้แน่นอนว่านักดนตรีก็ยังเป็นผู้ที่สร้างความสงบแม้ว่าจะไม่ได้ทำด้วยเครื่องดนตรีแต่ว่าเป็นการจับปืนไรเฟิลแทนอีกกลุ่มนึงที่เป็นข่าวดังในเกาหลีใต้เลยนะก็คือนักดับเบิลเบสนักไวโอลาแล้วก็นักทรัมเป็ตจากวงโซป๊อปส์ออร์เคสตราก็เป็น3คนชาวยูเครนที่ตัดสินใจบินกลับประเทศไปช่วยบ้านเกิดคุณฮาซองโฮคอนดักเตอร์ประจำวงออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เอาภาพที่นักดับเบิลเบสเนี่ยเขาใส่ชุดทหารถือปืนส่งกลับมาให้เพื่อนๆในวงดูวงก็วางแผนนะคะว่าจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักดนตรีชาวยูเครนทั้ง3คนของวงด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะพูดเรื่องเครียดมาเยอะแล้วมาพูดในมุมที่ดีๆกับเขากันบ้างนะคะกับการส่งกำลังใจซึ่งการและการของคนในวงการดนตรีแม้ว่าชาวยูเครนเนี่ยต่างก็ต้องหลบหนีไปอยู่ในใต้ดินเนาะตามสถานีรถไฟแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดหายไปเลยนะคะก็คือเสียงดนตรีที่คอยช่วยปลอบประโลมจิตใจก็สร้างความสุนทรีแม้ในยามทุกยากไม่ว่าจะเกิดสงครามกี่ครั้งเนี่ยดนตรีก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนเราเสมอก็มีทั้งคนที่จับกลุ่มกันเล่นกีตาร์ร้องเพลงป๊อปบ้างร้องเพลงชาติหรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันมีคลิปออกมามีคนไปหลบอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีเปียโนอยู่พอดีเขาก็เล่นเพลงชาติบนเปียโนเนาะมีเล่นทรัมเป็ตเพลงชาติเหมือนกันแล้วก็โอ้โหเสียงดังออกมาบนถนนเหมือนกับว่าเป็นการประกาศการไม่ยอมแพ้ของยูเครนเหมือนกับที่บอกว่าชื่อเพลงแปลว่าอะไรนะยังไม่แพ้เนาะยูเครนยังไม่พ่ายแพ้วงออร์เคสตราจากหลายประเทศเองก็ให้การสนับสนุนส่งกำลังใจให้ชาวยูเครนเช่นกันอย่างที่เล่าไปตอนต้นรายการแล้วก็ได้ฟังกันไปอย่างของ The Met ที่
ร้องเพลงชาติของยูเครนก่อนการแสดงแล้วก็ยืนไว้อาลัยด้วยจนมันกลายไปเป็นสัญลักษณ์ที่หลายๆวงก็เอาไปทำตามเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Royal Philharmonic Orchestra วง English National Opera วง Washington National Opera Boston Youth Philharmonic Orchestra หรือ London Philharmonic Orchestra ก็ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายวงที่อุทิศการแสดงให้แก่ชาวยูเครนก็คือมีโปรแกรมคอนเสิร์ตอยู่แล้วแหละแล้วก็อุทิศการแสดงครั้งนั้นให้กับชาวยูเครนหรือว่าหลายๆวงเองก็ใช้โอกาสนี้ในการทำเป็นคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือยูเครนอย่างเช่นคอนดักเตอร์ชื่อดังริคาร์โดมูติก็อำนวยเพลงให้กับวงชิคาโกซิมโฟนีออร์เคสตราในบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนที่เขาอุทิศให้กับยูเครนก็เหมาะมากเลยนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็จะมีท่อนโอทูจอยใช่ไหมคะโอทอันดีฟรอยเดอร์ในท่อนสุดท้ายฟรอยเดอร์เชนาเกเธอฟุงเคนทอกเธอเอาเอลิซิอุมเนาะก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เพื่อนร่วมโลกมีให้กันอะทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็เป็นด้วยความที่เพลงนี้จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของอย่างสหภาพยุโรปอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่สื่อถึงความเป็นชัยชนะแห่งมวลมนุษยชาติความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันพูดถึงเสรีภาพด้วยอย่างเวลาสงครามจบตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2จบเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนหนึ่งในสัญลักษณ์อันนึงที่หลายๆประเทศนำไปใช้ในการสื่อสารนอกจากนี้ก็ยังมีวงอีกหลายวงเลยเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกเนาะเขาแสดงมาเลอร์ซิมโฟนีหมายเลข2ไปร่วมกับเบอร์ลินเรดิโอควายเออร์แล้วก็ยังมีวงฟิลฮาร์โมนีเดอะราดิโอฟรานซ์มีเดอะมิวนิกฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราที่เพิ่งจะตัดขาดความสัมพันธ์กับวาเลรี่เกอร์เกียฟไปเป็นต้นค่ะมีอะไรซูริกโทนฮาร์เลอร์ออร์เคสตราเองก็เห็นว่าจะจัดคอนเสิร์ตอุทิศการกุศลให้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางยูเครนในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยแล้วที่พีคๆเลยคือเมื่อวันก่อนได้มีการจัดอีเวนต์ประท้วงชื่อว่า Music for Peace ที่กรุงลอนดอนเขาใช้เวลาหลังจากประกาศนี่ทั้งหมด5วันในการรวบรวมนักดนตรีคลาสสิกมาประมาณ200คนคือจริงๆเขาบอกว่าได้มากกว่านี้อีกนะแต่ด้วยสถานที่แล้วก็สถานการณ์โควิดหลายๆอย่างเนี่ยเลยทำให้จำกัดได้แค่ประมาณ200คนก็แต่ละคนมารวมตัวกันแล้วก็ร่วมซ้อมเพลงชาติของยูเครนมีเพลง Prayer for Ukraine เพลงที่ให้กำลังใจประเทศยูเครนและชาวยูเครนโดยมีวาทยากรที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษรัสเซียคุณพีเตอร์ลิโมนอฟเป็นผู้อำนวยเพลงในวงยังมีนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงอย่างคุณเจนนิเฟอร์ไพค์แล้วก็มีคอมโพเซอร์เกเบรียลโปรโคฟีฟที่มาร่วมบรรเลงเครื่องดนตรีเฟรนช์ฮอร์นในออเคสตราวงนี้ด้วยการประท้วงนี้จัดขึ้นกลางลานทราฟัลการ์สแควร์จัตุรัสกลางกรุงลอนดอนแบบว่าเป็นวงออเคสตรา200คนอยู่ด้านหน้า National Gallery ที่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสอาจจะลองไปเสิร์ชภาพดูแบบโหยิ่งใหญ่อลังการมากตอนที่เล่นเพลงชาติเนี่ยคนที่มายืนดูรอบๆก็ร้องเพลงตามไปด้วยแถมการแสดงนี้เนี่ยยังทำให้ได้รับเงินบริจาคสูงถึง 4,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 170,000 กว่าบาทโดยที่เขาจะนำไปมอบให้กับทางยูเครนเพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกเหตุการณ์กินใจคือวง McKinney Philharmonic Orchestra ได้มอบเงินจำนวน 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับ Marina Dichenkoนักไวโอลินคอนเสิร์ตมาสเตอร์ชาวยูเครนของวงที่แม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะย้ายออกจากประเทศยูเครนมาอาศัยอยู่ที่นอร์ทเท็กซัสที่สหรัฐอเมริกาอยู่เป็น10ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอก็ยังอยู่ในยูเครนอยู่ที่บ้านเกิดในเมืองคาคีฟที่มุกเล่าไปว่าโดนมิสไซล์ของรัสเซียไปหลายครั้งแล้วนะคะคือเขาไม่ได้อพยพไปไหนเพราะว่าคุณย่าของเธออายุมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับไม่สามารถที่จะเดินทางอพยพหนีได้อย่างสะดวกแล้วก็เลยถือโอกาสนี้ที่เธอก็เลยขอจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะอุทิศให้กับครอบครัวของเธอเธอเล่น
เพลงChiller's List นะคะเป็นธีมจากภาพยนตร์เรื่อง Chiller's List เป็นโซโล่ไวโอลินร่วมกับวงด้วยซึ่งเธอก็แน่นอนขออุทิศเพลงนี้เนี่ยให้กับครอบครัวของเธอเป็นเพลงที่ถ้าใครเคยได้ฟังเนาะก็จะแบบว่าทั้งไพเราะทั้งเศร้าไปในเวลาเดียวกันก็เป็นตอนที่หนักหน่วงสำหรับใครหลายคนแล้วก็ตัวมุกเองด้วยกับการพูดถึงเหตุการณ์การปะทะกันของรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่นำมาซึ่งความสูญเสียมากมายไม่พูดในแง่ที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆในวงการดนตรีคลาสสิกเองก็สูญเสียไปไม่น้อยเลยเช่นกันนะคะบุคลากรดีๆหลายๆคนเองถ้าเกิดว่าไม่ได้แสดงจุดยืนที่จะต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องสูญเสียตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ไปทั้งหมดที่มุกเล่ามาก็เป็นเรื่องราวแค่เพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับวงการดนตรีคลาสสิกตลอดระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ให้หลังจากการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะในแต่หวังว่าสงครามจะจบลงในเร็ววันนี้สันติสุขจะกลับมาเยือนโลกของเราอีกครั้งหนึ่งมุกก็ขอส่งท้ายรายการด้วยเสียงไวโอลินของคุณมารีนาดิเชงโกในบทเพลงธีมจาก Schindler's List ให้เป็นเพลงที่อบกอดทุกๆคนที่กำลังประสบกับความทุกข์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร